ม่วนรังสิตงานเข้าเต็มๆหลังให้ลูกชายน้องโรฮาจับเงินบนที่นอนในช่วงโควิดระบาดจนถูกวิจารณ์หนักและก็นับว่าสิ้นสุดการรอคอยเมื่อคุณพ่อป้ายแดงอ้วนรังสิตถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่เมื่อภรรยาสาวคนสวยชาวเกาหลีได้คลอดลูกชายน้องโรฮาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยหนุ่มอ้วนก็ได้โพสต์รูปภาพน้องโรฮาและระบุข้อความว่าขอบคุณออมม่าที่อดทนมาจนถึงวันนี้ครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมชื่อทางการยังไม่มีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรียกสารังไปก่อนนะครับและล่าสุดหนุ่มอ้วนรังสิตนั้นก็งานเข้าเต็มๆเมื่อเขานั้นให้ลูกชายน้องโรฮาวัย4 เดือนจับเงินบนที่นอนในช่วงโควิดระบาดจนถูกวิจารณ์หนักซึ่งงานนี้หนุ่มอ้วนรังสิตได้โพสต์คลิปวิดีโอระบุข้อความว่านี่มันลูกออมม่าชัดๆเห็นเงินแล้วตาโตออมม่าสอนมาดีจริงๆโรฮาขีดล่างโอป้าหลังจากนั้นชาวเน็ตต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงความไม่เหมาะสมกันอย่างมากมายอาทิเช่นคุณพ่อเอ๋ยเงินน่าอาจมีเชื้อได้น่ะแบงค์ศพกับปรกจะตายผ่านมือคนมาไม่รู้กี่พันกี่หมื่นกี่แสนคนเอามานับบนที่นอนใกล้ลูกระวังหน่อยคะคุณอ้วงช่วงนี้โควิดติดมากับแบงค์ได้นะคะระวังน้องไว้ก็ดีนะคะเซฟดีกว่าไม่ควรให้ลูกจับธนบัตรครับทำไมเอาธนบัตรมาบนที่นอนครับศพกับปรกนั่นเองบุ๋มปนัดดาอดใจไม่ไหวโผล่คอมเมนต์อดีตคนรักเก่าติ้งงวดหลังโพสต์ตัดพ้อน้อยใจกลางโซเชียลเรียกได้ว่าเป็นที่ฮือฮาในโลกโซเชียลไม่น้อยเมื่อสาวบุ๋มปนัดดาได้เปิดตัวแฟนหนุ่มและเปิดใจถึงความรักครั้งใหม่กับหนุ่มล่ำก๊อตอาทิตย์อนันทวรรณดีกรีนักกีฬาเพาะกายและนักกีฬายิงปืนรณยุทธ์ทีมชาติงานนี้จึงไม่พ้นคำครหาดราม่าต่างๆเมื่อชาวเน็ตต่างเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ถึงความรักครั้งนี้ในแง่ลบอาทิเช่นคนที่เท่าไหร่เลวเพลาๆบ้างก็ดีนะสงสารลูกเธอนะจุกแน่ได้ทั้งคืนแต่บุ๋มก็น่าจะได้แหละจากนั้นติ้งงวดอดีตคนรักเก่าของบุ๋มปนัดดาก็โผล่คอมเมนต์ทันทีหลังเปิดตัวแฟนหนุ่มโดนวิจารณ์หนักโดยงานนี้หนุ่มติ้งงวดได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นทันทีว่าสู้ๆนะครับคุณและแสดงความคิดเห็นอีกครั้งคือเป็นกำลังใจให้เสมอนะครับสู้ๆนะครับคุณต่อมาติ้งงวดนั้นก็ทนไม่ไหวโพสต์แล้วครั้งแรกหลังให้กำลังใจอดีตคนรักบุ๋มปนัดดาจนเป็นข่าวครึกโครมโดยงานนี้ติ้งงวดได้โพสต์ระบุข้อความว่าบางทีก็อยากน้อยใจเหมือนกันนะขนาดผมแข่งรถเสียงแทบเป็นแทบตายกว่าจะได้แชมป์ประเทศไทย4 สมัยติดต่อกันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยยังไม่เห็นมีข่าวลงอะไรกันขนาดนี้เลยก็เข้าใจนะครับว่าวงการบันเทิงมีอิทธิพลมีผลกับสื่อเป็นอย่างมากไม่รู้จะพูดยังไงต่อแต่ยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ยังไม่ลืมกันถึงจะเรียกผมว่าอะไรในฐานะอะไรก็เหอะขอบคุณครับสู้ๆนะครับคุณและล่าสุดสาวบุ๋มปนัดดาก็ได้โผล่คอมเมนต์อดีตคนรักเก่าติ้งงวดหลังโพสต์ตัดพ้อน้อยใจกลางโซเชียลโดยเธอนั้นได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าแต่ไม่ว่ายังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณมากๆเลยนะคะเอกเปรมนัสโพสต์ภาพบ้านพิกาชัยแคปชั่นเหมือนบอกบ้ายข่าวดูใจมารีเรียกได้ว่าเป็นประเด็นฮอตรับต้นปี2021จริงๆสำหรับข่าวเมาส์มอยเกี่ยวกับสถานะความสัมพันธ์ระหว่างพิกาชัยและนางเอกสาวยิ้มหวานมารีบรินเนอร์หลังมีคนจับสังเกตว่าช่วงนี้เหมือนทั้งคู่มักจะไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยแถมยังดูสนิทสนมมากเป็นพิเศษและถึงแม้จะยังไม่ได้มีการออกมาคอนเฟิร์มความชัดเจนใด
เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้กระแสความจิ้นของชาวเน็ตดรอปลงเลยแม้แต่น้อยกระทั่งล่าสุดบนอินสตาแกรมเป๊กเปรมของพิธีกรหนุ่มอารมณ์ดีเป๊กเปรมนัสสุวรรณานนท์ซึ่งมีสถานะเป็นเพื่อนสนิทของพิษกาชัยก็ได้ทำการโพสต์ภาพถ่ายบ้านหรูของเพื่อนรักคนนี้พร้อมกับแนบแคปชั่นที่ทำให้ชาวเน็ตสงสัยไม่ได้ว่าจะเป็นการบอกใบ้อะไรหรือเปล่าโดยมีเนื้อหาว่าพิษบอกครบครับครบครันของดีๆทั้งนั้นที่บ้านซึ่งหลังจากที่โพสต์นี้ของเป๊กเปรมนัสถูกแชร์ออกไปได้ไม่นานก็มีทั้งเพื่อนพ้องคนดังรวมถึงแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ทั้งชมทั้งแซวกันอย่างคึกคักโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคอมเมนต์ของนักร้องสาวนิวณภัทรสอนที่บอกว่าบ้านสวยคนก็สวยอุ้ยอุ้ยอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าคนสวยที่ว่าจะใช่สาวมารีบรินเนอร์หรือเปล่าอีกิฟโซลบรูปคู่แฟนหนุ่มเกลี้ยงไอจีถูกจับตาเลิกกันแล้วหรือเปล่าหัวใจเพิ่งกลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้งเมื่อไม่กี่เดือนก่อนสำหรับสาวยิปโซออนกันตามหาพฤกษพงศ์ที่เปิดตัวแฟนหนุ่มนอกวงการมอดนนทวัฒน์ไปเมื่อช่วงปลายปีที่แล้วแถมยังหวานกันหนักมากและยิปโซยังพามาเจอพ่อแม่แล้วด้วยแต่ล่าสุดลับถูกจับตาอีกครั้งว่าเกิดอะไรขึ้นกับความรักของยิปโซเพราะเมื่อส่องอินสตาแกรมส่วนตัวของยิปโซนั้นทั้งรูปคู่และคลิปหวานๆก็ถูกลบไปเกลี้ยงทำให้เป็นที่ถูกจับตาอีกครั้งของชาวเน็ตที่แอบสอบความเคลื่อนไหวกันรัวๆยังไงก็ต้องรอยิปโซออกมาอัปเดตเองนะจะว่ากับแฟนหนุ่มคนล่าสุดนั้นกลายเป็นอดีตไปแล้วหรือเปล่ายังรักหรือเลิกกันอีกคู่แต่ถ้าแค่งอนกันก็ขอให้ดีกันเร็วๆนะจะยิปโซเผยโมเมนต์สุดหวานแฟนหนุ่มเขียนป้ายข้อความมายืนรอรับสนามบินยิปโซเปิดตัวแฟนกับพ่อแม่ถ่ายรูปครุปช็อตครอบครัวน่ารักยิปโซปล่อยช็อตหวานเผยโฉมหนุ่มข้างกายน่ารักเคมีเข้ากันสุดๆบุ๋มปนัดดาเปิดตัวลูกคนใหม่แซวที่อ้วนคือท้องธรรมเจสันยังร่วมแสดงความยินดีล่าสุดบุ๋มปนัดดาไปเป็นพิธีกรรายการหนึ่งดูเหมือนเธอจะหลงรักหนูน้อยจ้ำม่ำแก้มยุ้ยแบบสุดๆที่ดูแล้วน่ารักน่าเอ็นดูเลยจริงๆจนสาวบุ๋มอดใจไม่ไหวอุ้มไม่ยอมวางเลยทีเดียวแถมยังขอแชร์ภาพตนเองกับหนูน้อยเก็บไว้เป็นที่ระลึกพร้อมข้อความชอบกลิ่นเด็กอ่อนจังบุ๋มเป็นแม่ทูลหัวก็อดมาเธอของน้องลูซี่เลิฟลูซี่เลิฟนะคะหูหูหูแถมยังอัดคลิปวิดีโอแซวตนเองว่าเปิดตัวแฟนแล้วมีลูกเลยโดยตอนนี้ได้11วันแล้วซึ่งที่ผ่านมาไม่ได้อ้วนนะคะท้องพร้อมข้อความยืดละนะทำเอาเจสันยังปวดใจไม่ไหวเข้าไปแซวว่ายินดีด้วยครับจนบุ๋มรีบออกมาแก้ข่าวเดี๋ยวทันทีขณะที่แฟนคลับคอมเมนต์รัวๆเชียร์อยากให้บุ๋มมีอีกสักคนน้องอันดาจะได้ไม่เหงาจนบุ๋มคอมเมนต์กลับน่าสนเรียกว่าคลิปนี้เป็นการแซวตนเองเล่นๆเฉยๆก็หนูน้อยน่ารักน่าชังขนาดนี้ใครจะอดใจไหวคลิกวิดีโอ